กรรมกำหนดและวิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่โดยหลวงพ่อจรัญถิตตธรรมโมตอนแก้กรรมใหม่ด้วยใช้กรรมฐานที่ว่าแก้กรรมได้นั้นไม่ใช่แก้กรรมเก่านะแก้กรรมใหม่กรรมเก่านั้นไม่ต้องปฏิเสธทุกข้อหาเราจะต้องรับกรรมแต่ก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้จึงขอเจริญพรเสนอแนะว่ากรรมฐานนี่มันเป็นการสนองกรรมและแก้กรรมบางประการเท่านั้นทำให้รู้เหตุการณ์ที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปนี่ความหมายอย่างนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วดูเอาเถอะอาตมาเองไปยิงนกตกปลาและหักคอมันตลอดเลยเมื่อสมัยเรียนอยู่มัธยม3ยังมีเหตุการณ์ที่ต้องพิสูจน์ได้หมดและเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปกรรมแต่ประการใดนกมันจิกก็ถลกขนหัวมันเอาขนมันออกมาแล้วก็หักคอมันครูฉั่วเป็นครูโรงเรียนวัดแจ้งพรหมนครก็บอกไอ้หนูอย่าไปหักคอมันมันต้องเอาไปเชือดถึงจะอร่อยดีนี่ครูโรงเรียนประชาบาลเขาคอยรออาตมาไปยิงนกที่หนองสาหร่ายยังมีถ่ายรูปไว้ที่หน้าหอประชุมนั้นหน้าศาลาหลังนี้กรมแผนที่ทำมาให้หนองสาหร่ายที่อาตมาไปสร้างเวรสร้างกรรมมาในที่สุดเราก็ต้องคอหักอย่างนี้ไม่มีผิดเลยแขนก็หักขาก็หักแล้วคอก็หักแล้วไฟก็ลวกแล้วฟ้าก็ผ่าแล้วครบ